จะให้ลุงมารู้สึกไงลุงมาไม่ใช่เป็นเจ้าของหมุดคุณพ่อก็ไม่ได้เป็นเจ้าของหมุดจะทำอะไรก็ทำไปเถอะแต่ไอ้สิ่งเหล่านี้มันมีบันทึกอยู่ในต่างประเทศลบไปจากประเทศไทยได้แต่ไปลบที่ต่างประเทศเขาบันทึกไม่ได้ไม่มีใครจะทำลายอะไรได้สำหรับหมุดน่ะลุงมาไปเห็นมาตั้งแต่เล็กๆหลังจากปี85ที่น้ำท่วมอ่ะพอน้ำหมดไปก็ได้ละเนี่ยคุณพ่อมายืนประกาศถึงแม่บอกตรงนี้ก็เลยมาสร้างหมุดขึ้นที่นี่เพื่ เป็นที่ระลึกถึงว่าที่จุดที่คุณพ่อยืนประกาศเปลี่ยนแปลงการปกครองรู้สึกจะเป็นคุณอาหลวงประดิษฐ์เนาะที่เป็นคนเสนอให้สร้างหมดแล้วพ่อก็เห็นด้วยตอนนั้นยังเป็นเด็กแต่ก็พอโตขึ้นมาก็พาใครต่อใครเข้าไปดูบ่อยๆสมัยนั้นรถรามันยังไม่มากอ่ะก็ไปยืนดูได้สบายไม่ต้องกลัวรถชนแต่ว่าตอนหลังเนี่ยมันสึกไปเยอะเพราะรถทับไปทับมาจะรู้สึกอะไรอ่ะพระพุทธองค์ท่านบอกทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมันเกิดมามันตั้งอยู่แล้วมันก็ต้องดับสูญไม่มีอะไรที่หลังหมดกำเนิดรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าเป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องเป็นไปตามสัจธรรมที่พระพุทธองค์ท่านพูดแม้แต่รูปแกะสลักพระพุทธองค์ที่หน้าผาที่เป็นอัฟกานิสถานในปัจจุบันซึ่งสมัยนั้นคืออินเดียยังถูกพวกตาลีบันระเบิดได้เลยขนาดแกะสลักมาเป็นพันๆปีมันไม่มีอะไรที่หลังต้องถามประชาชนทั้งหลายที่มีส่วนเป็นเจ้าของหมุดมากกว่าที่จะมาถามลุงเงาคนเดียวเพราะทุกคนร่วมเป็นเจ้าของเพราะระบอบไปเริ่มเกิดที่ตรงจุดนั้นเขาทำไมเขาถึงกลัวหมุดนี้ทำไมต้องลบมันไม่รู้ต้องไปถามเขาว่าถามลุงเงาลุงเงาตอบแทนเขาไม่ได้แต่มันก็เป็นหมุดธรรมดาหรือว่าทำไมต้องไปครับไม่รู้ก็เอาเหอะคิดว่าตัวเองมีฤทธิ์มีอำนาจอยากจะทำอะไรก็ทำไปแต่ตัวเองเนี่ยไม่มีใครมาถามมีตัวเองเท่านั้นทุกคนจะต้องถามตัวเองว่าที่ทำไปดีหรือชั่วถูกหรือไม่ถูกมันเป็นเรื่องของกิเลสและตัณหาของมนุษย์อยากจะทำอะไรก็ทำไปแต่ไม่มีอะไรทีหลังเพราะฉะนั้นสมมุติว่าประเทศไทยเป็นไปแต่จริงที่สมบูรณ์แท้จริงอีก100 ปีหรือ1,000 ปีข้างหน้ามันอาจจะมีอะไรที่ใหม่กว่ามาทดแทนก็ได้ลุงแมวเคยคิดว่าลุงแมวเนี่ยสามารถเดินทุกตอกซอกซอยในกรุงเทพได้หมดรู้จักหมดแต่เดี๋ยวนี้ให้ไปเดินหลงเพราะบ้านเมืองมันเปลี่ยนสภาพไปมันไม่มีอะไรอยู่ยั่งยืนยงเพียงแต่การเปลี่ยนนั้นเปลี่ยนไปในทางที่ดีหรือเลวเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องทำสืบต่อจากคุณพ่อคุณแม่และก็สืบต่อจากคณะราษฎรในฐานะที่เป็นทายาทของหัวหน้าคณะราษฎรแผ่นดินนี้จะปิดบังยังไงแต่มันไม่สามารถจะปิดบังไอ้บันทึกที่มันมีอยู่จริงๆในโลกนี้ได้เพราะนะคนรุ่นใหม่ที่เขาใช้เครื่องมือนี้เป็นเข้าถึงสามารถศึกษาค้นคว้าได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิด
ขึ้นในพิภพนี้มันได้รับการบันทึกใครจะปิดบังยังไงจะเปลี่ยนแปลงยังไงก็ไม่มีทางและยิ่งเขาได้ศาสตร์ใหม่ๆจากประเทศที่เจริญเขาก็จะเริ่มค้นคว้าเริ่มบันทึกยิ่งมีเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่เขายิ่งจะได้ความจริงปรากฏออกมาและเขาจะสามารถพิสูจน์ได้วิเคราะห์ได้คิดพิจารณาไตร่ตรองได้ว่าไอ้เรื่องนี้มันเลวหรือดีคณะราษฎรเองเพิ่งเริ่มไปได้แค่15ปีพอปี90ทุกอย่างมันก็เริ่มจบแต่มันไม่จบเพราะมันเป็นสัจธรรมของสิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่ว่าเมื่อมันเกิดแล้วมันต้องตั้งอยู่จนได้เพียงแต่เมื่อไหร่และลุงแมวก็มีหน้าที่ที่จะต้องสืบต่อจนกว่าต้นไม้ประชาธิปไตยนี้จะเบ่งบานเจริญเติบโตอย่างมั่นคง